สวัสดีครับพบกับรายการ Top Barber ซีซั่น2กันอีกแล้วนะฮะผมปีชานะครับผมผมโต้ครับวันนี้ครับโต้ฮะเราอยู่กันที่ไหนครับเราอยู่กันที่เพชรเกษมครับผม 77/5 ครับมาทำอะไรเนี่ยโอ้ยแน่นอนครับมอยเชียมอยเชียก็ต้องมาดูสาวใช่เหรอเฮ้ยไม่ใช่ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านตัดผมนะครับผมอยู่ตรงข้ามมอยเชียด้านหลังเลยครับนายโรด Barber Shop ครับสาขา2นะครับผม2ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปทำความรู้จักกับเขากันดีกว่าไปเลยครับผมตามมาบาร์เบอร์เบนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยใบมีดดอโคเจมสันคอนเน็กโอเคครับผมเราก็มาถึงช่วงช่างโชว์กันแล้วนะครับมาดูกันว่าในแบบของเราเนี่ยจะออกมาดูดีขนาดไหนผมก็อยากจะตัดให้กับพิธีกรผมมานานแล้วนะตั้งแต่ผมดูรายการท็อปบาร์เบอร์เนี่ยช่างพี่ช่างทั้งหลายอะทำไมเขาปล่อยให้พิธีกรรอดมาได้ยังไงไรรอดออกมาได้ไงอย่างเงี้ยผมเห็นเขาเห็นผมหน้าตาดีไงเขาปล่อยมาเถอะนี่ทรงมันแบบไม่ต้องหล่อมากหรอกจัดทรงสไปกี้ให้นะครับจะไล่แบบเฟดนุ่มๆนิดนึงก็พอครับหน้าพี่ปีดูมีความสุขนะพูดให้ไว้ใจไงไว้ใจทรงเนี้ยมันมีลักษณะพิเศษอะไรบ่งบอกไหมครับทรงนี้ก็ตัดให้เข้ากับใบหน้าครับเวลาถ่ายภาพหรือว่าเป็นพิธีกรอะไรเงี้ยเราก็จะได้ข้างหน้าเรียวเปิดเปิดหน้าไม่ได้เลยใช่ไหมพี่ ไม่ชอบเลยขออนุญาตนะครับพี่กับการที่เปิดแล้วเจอน้องน้อยอยู่ตรงนี้อันนี้ข้างหน้านี่ก็จะเปิดนะเนี่ยจะเก็บจะเลี้ยงไว้ก่อนครับอันนี้เป็นใบโพนะฮะเนี่ยน้องเฮงดีฮะครับตอนแรกเดี๋ยวช่างจะทำอะไรก่อนครับผมตอนนี้กำลังวางแผนอยู่ครับช่างครับผมเห็นได้ข่าวว่ามีไปแข่งด้วยนะครับแข่งงานอะไรหรือเปล่าครับงานชิงถ้วยประเทศครับนี่ใช่ไหมครับผมงานใหญ่ครับผมท่าลาดพร้าวใช่ครับปัตเตอร์เลียนสวยนะครับผมพี่ปีพอรู้ไหมปัตเตอร์เลียนอะไรเลยโอ้เขียวๆแบบนี้มีอย่างเดียวครับแล้วก็เป็นเลโอฮะก็ต้องบอกว่าช่างตัดผมช่างบาร์เบอร์ไทยเนี่ยนิยมเหมาะมือร้อนช้าตัดได้นานนะฮะแล้วก็ชาร์จแบตเต็มไวตัดได้หลายหัวนี่กูพูดเยอะไปหรือเปล่าพี่ต้นเป็นไงครับแทนแบตเตอรี่ตัวนี้ใช้โอเคไหมอ๋อโอเคเลยครับนุ่มคมดีฮะพี่โรดครับพี่โรดใช้เวลาตัดผมลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยใช้เวลากี่นาทีครับผมก็ประมาณ30นาทีครับโอ้30นาทีอุ้ยไวนะครับปกติอันนี้คือตัดอย่างเดียวรวมสระด้วยไหมครับพี่ไม่รวมครับปกตินี่คือบริการตัดผมเนี่ยสระนี้แยกใช่ไหมแล้วแต่ลูกค้ารีเควสต์ได้ปะใช่ครับแต่30นาทีนี่ค่อนข้างไวเลยนะปกติจะเป็น45นาทีขึ้นหมดเลยนะเราตัดนานไปลูกค้าก็จะนั่งหลับตอนนี้เรากำลังตั้งทรงเบอร์2ครับใช้เบอร์2อยู่ผมว่าการใช้บล็อกสมัยใหม่นี้ก็ตั้งทรงได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วทรงหลักๆของผู้ชายก็จะเป็นแบบตายเกาหลีเนาะใช่ไหมพี่ทูบ็อกใช่ครับทูบ็อกครับเดี๋ยวนี้ฮิตมากส่งทูบ็อกเหมือนพี่ปีมีอะไรจะพูดยิ้มกำลังพอใจกับทรงผมที่จะได้รับประกัน39ฮะพอตัดเสร็จตรงจากเก้าอี้ได้39ก็หมดประกันฮะเบอร์หนึ่งจะทำอะไรเหรอครับผมเบอร์หนึ่งไล่ขอบครับให้มีเฟดนิดนึงครับI'm a simple man. I work from 9 to 5. I just need a tender love to keep me satisfied. Let me in your kitchen and I'll turn. ตอนนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าสำหรับร้านตัดผมนะฮะที่รายการ Talk Barber เราไปเยือนนะฮะตอนนี้ก็มีโปรเจกต์พิเศษฮะต่อนี่ที่โต้ถืออยู่นะเป็นร้านตัดผมยอดนิยมร้านตัดผมยอดนิยมนะครับผม Awesome Barber Award นะครับผม2024นะครับผมก็สำหรับร้านที่มีสติ๊กเกอร์นี้นะฮะไปแปะอยู่นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นร้านที่ได้รับการต้อนรับแล้วก็การไปเยือนของทีมพวกเราแล้วนะฮะก็
ก็ติดตามรายการนี้ดีๆนะครับสำหรับเจมสันบาร์เบอร์เรนคอนเน็กต์2024นะครับสำหรับโปรเจกต์พิเศษนี้นะฮะใครที่ได้ออกรายการนี้ฮะก็จะไปเจอกันในงานนะฮะปีหน้านะครับก็คอยติดตามกันให้ดีๆนะฮะว่าจะมีอะไรมอบให้กับร้านแล้วก็คนที่ติดตามรายการด้วยนะครับ Hey it's you I'm missing so please don't run and hide cuz lately I've been นะครับผมแบตเตอรี่ในการเฟดดีๆครับต้องเป็นตัวนี้เลยครับผมแบตบีครับผมนิดนึงฮะเฟดช่วยอะไรครับผมจ๊ะทำให้ดูมีความกลมกลืนให้ผมมีแบบนวลขึ้นมีวอลลุ่มใช่ฮะดูนุ่มตาขึ้นฮะดูคมมาฮะงานเฟดนี้ต้องตัวนี้เลยครับผมแบ็คบีดรุ่นที่2ครับผมน้ำหนักเบาเห็นบอกว่าพี่โรดมีทำสีผมใช่ไหมครับมีฮะมีฮะพี่โรดเป็นคนลงมือเองเลยหรือเปล่าฮะไม่ครับผมมีช่างมีช่างทำผมผู้หญิงนอกจากงานสีผมก็มีดัดผมอ๋อมีดัดผมด้วยยืดผมดัดผมยืดผมครับดัดวอลลุ่มดัดฟอยล์เงี้ยฮะมีคนมาใช้บริการเยอะไหมครับเรื่องแบบทำสีผมเงี้ยพี่สีผมดัดเงี้ยก็เริ่มมีเยอะขึ้นแล้วครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เขาคิดว่าเราตัดบาร์เบอร์อย่างเดียวครับตอนนี้ก็มีผู้หญิงเข้ามาเรื่อยๆครับบางทีเข้ามากับแฟนเขาอะไรเงี้ยนั่งรอนานก็ตัดด้วยสระด้วยอะไรเงี้ยฮะว่าผู้หญิงหลายๆคนคิดว่าแบบบาร์เบอร์อย่างเงี้ยอาจจะแบบตัดแต่ของผู้ชายครับแล้วพี่ตัดผมผู้หญิงด้วยหรอแบบผมยาวเงี้ยหรือว่าตัดสำหรับมีช่างสำหรับตัดผมผู้หญิงด้วยฮะก็ต้องบอกว่าร้านนี้ก็ครบนะครบใช่ไหมครบครับใครจะมาตัดผมชายเอ้ยพาแฟนมาอย่างงี้ก็มาทำครบครับมีทำเล็บมีทำเล็บด้วยมีฮะด้วยทำเล็บนวดหน้ามีหมดเลยครับตัวบ่าวนวดหน้าด้วยฝ่าเท้าโอ้ยแค่นี้หน้าผมก็ยุ่ยพอแล้วครับผมย้ายถึงขั้นนั้นเลย Hey it's you I'm missing so please don't run and hide cuz lately I've been itching babe to have you by my side you don't got to twist my arm I tell you what I like girl you know I'm coming home girl you know อันนี้ช่างทำอะไรครับผมเอาแบตเตอรี่เล็กเนี่ยฮะนำก่อนฮะก่อนที่จะใช้นิโคลกันนะโอเคครับตอนนี้ก็จะเป็นเชฟเจลนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เลยนะฮะจาก Barber Brain นะฮะวันนี้พี่โรจน์ก็มาใช้กับผมด้วยโอ้ยสุดยอดตัวนี้ของดีนะพี่เย็นสบายเราใช้เชฟเจลเพราะว่าเพื่อทำให้ขนมันนิ่มฮะจะได้โกนง่ายๆนุ่มๆกลิ่นโอเคนะฮะกลิ่นหอมกลิ่นหอมฮะสบายเอ๊ะระหว่างเจลกับฟองสบู่เนี่ยพี่มันแตกต่างกันมากไหมครับฟองสบู่มันพอทิ้งไว้นานๆนะฮะมันจะรู้สึกว่ามันหมักหมมฮะอ๋อสบู่แบบก้อนๆใช่ไหมครับแต่ก็ทำสร้างความนุ่มได้เหมือนกันครับแต่ว่ามันไม่เหมือนเจลฮะเจลพอเราทาเสร็จแล้วเราไม่ต้องไปซ้ำอีกฮะตัวนี้เป็นตัวกรูมมิ่งนะครับผมของ Barber Brain ทาเพื่อจะให้ผมมีวอลลุ่มนิดหนึ่งครับก่อนเราเป่าผมมีวอลลุ่มนะครับหอมหอมจริงหอมจริงหอมมากโอ้ยน่าเด็กมากเลยอ่ะชอบ ครับทรงอีกครั้งหนึ่งฮะแล้วเราก็ไม่ต้องใช้เยอะฮะเดี๋ยวมันจะเยิ้มให้พอประมาณพอฮะอันนี้จะเป็นขั้นตอนการเซ็ตทรงเป็นเทคนิคที่คนส่วนมากไม่รู้ฮะเขาจะทาแต่ฝ่ามือนะฮะ อันนี้ต้องทำไงครับของเราทาที่นิ้วด้วยฮะนิ้วเพราะนิ้วมันใช้คำว่าชอนชัยเข้าไปข้างในได้โอ้ยเสียวสยิวเลย นิ้วมันชอนชัยได้เนี่ยฮะเข้าไปได้ลึกฮะโหเข้าไปได้ลึกด้วยนะเข้าไปได้ลึกฮะเนี่ยเฮ้ยโหก็เท่สุดยอดเฮ้ยโคตรเท่สนุนรายการโดยแบตเตอรี่เลโอ
ตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วเราก็ยังไม่รู้จักเขาเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนำตัวกันก่อนดีกว่าสวัสดีครับผมนายโรจน์จากนายโรจน์บาร์เบอร์ช็อปครับมี2สาขาครับสาขา1อยู่แถวโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีครับสาขา2ก็อยู่น้องแขมครับ อยู่ตรงข้ามมหาลัยเอเชียครับพี่โรจน์เป็นยังไงมายังไงถึงได้มาเป็นช่างตัดผมสมัยก่อนก็วิ่งวินมอไซค์ครับลำบากครับตากแดดตากฝนเนี่ยแล้วเราก็มองไปเห็นร้านตัดผมเอ๊ะทำไมมันสบายจังขับวินแล้วมันมีเวลาส่วนตัวเยอะแล้วก็ไปเรียนตัดผมใช้เวลานานไหมครับกว่าที่จะได้เริ่มตัดผมครั้งแรกช่วงที่เราเรียนสารพัดช่าง3เดือนจบใหม่ๆเราก็ไม่กล้าที่จะตัดไม่กล้าที่จะฝึกผมก็พยายามฝึกฝนตัวเองเพื่อนวินมอไซค์มั่งคนงานมั่งคนในโรงงานมั่งครับใช้เวลานานแค่ไหนครับกว่าที่พี่จะมาเปิดร้านเปิดร้านดีกว่า2ปีครับโอ้โห2 ปีเรียนเสร็จแล้วก็ฝึกอีก2ปีใช่ๆครับพอเรามาอยู่ในร้านจริงแล้วเราก็มองหาร้านแล้วอยากเปิดร้านเป็นของตัวเองแล้วก็คือก่อนเปิดร้านที่เป็นแบบไปทำงานอยู่ร้านอื่นก่อนไหมทำครับทำอยู่ใช่ไหมต้องหาประสบการณ์ก่อนส่งแรกที่พี่ตัดเนี่ยคือส่งอะไรส่งแรกก็ส่งนักเรียนฮะอ๋อส่งนักเรียนโอ้ยส่งนักเรียนเป็นพื้นฐานเลยครับสมัยก่อนต้องตัดส่งนักเรียนแต่ตอนนี้ก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเก่าแล้วเก่าแล้วมีประสบการณ์แล้วเป็นอาจารย์ได้แล้วแหละแล้วตอนพี่เริ่มเปิดร้านเมื่อต้องย้อนไปกี่ปีนะพี่เปิดร้านครั้งแรกตรงไหนเปิดร้านครั้งแรกก็ที่สาขา1อัสสัมฮะเมื่อปี46ฮะ20ปีแล้วเหรอใช่ใช่ครับ20ปีแล้วมีพลาดอะไรบ้างไหมพี่ผมมีขอหน่อยอยากรู้วิธีการแก้ปัญหาไงตัดใหม่ๆอ่ะเราพยายามที่จะทำให้เราเหมือนมีความรู้สึกว่ามีความชำนาญแล้วเราก็ใช้กรรไกรอ่ะเล็มขนจมูกเขาใช่ไหมโอ้โหบังเอิญว่าปลายกรรไกรอ่ะมันโดนนิดนึงแต่ก็ยังมีโชคดีที่ว่ากรรไกรนั้นอ่ะมันทื่อมันไม่คมเลือดออกไหมไม่ออกครับไม่ออกเลือดไม่ออกแต่เด็กงับเข้าไปอย่างนี้เหรอนิดๆนะนิดๆใจเสียแล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ตัดขนจมูกอีกเลยปรับปรุงตัวฝึกฝนให้มันค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปทรงผมที่พี่ตัดเนี่ยมีลูกค้าแบบรีเควสแบบทรงแปลกๆบ้างไหมพี่อย่างทรงสมัยก่อนก็จะมีแบบทรงสโลปเขาเรียกทรงสโลปก็คือข้างหน้าสั้นๆกุดๆเลยฮะพี่ปีนึงไม่ออกอยู่แล้วเพราะว่าทรงแปลกเดี๋ยวทรงแปลกทรงแปลกไม่เอาทรงมันแปลกทรงแปลกมีทรงไหนที่แบบพี่ชอบแบบเป็นพิเศษไหมแบบว่าอยากลองสักครั้งนึงพอเราเข้าใจทุกทรงแล้วอะเราก็ชอบทุกทรงเลยฮะทรงทุกวันนี้ก็จะเป็นทรงแบบเฟดฮะเฟดงานเฟดฮะแล้วก็ทรงทูบ็อกฮะทูบ็อกช่วงเวลานี้ก็ทรงทูบ็อกมาแรงมากครับทรงทูบ็อกทรงเกาหลีเงี้ยฮะพี่โรจน์เนี่ยรู้จักบาร์เบอร์ของเราได้ยังไงครับผมอ๋อผมดูรายการท็อปบาร์เบอร์ครับแต่ที่จริงแล้วผมก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของบาร์เบอร์เบรนเป็นประจำอยู่นะครับที่ร้านครับโอ้รีบกราบนะครับครับรักตายเลยบาร์เบอร์เบรนเขาสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยยังไงล่ะแน่นอนอยู่แล้วสนับสนุนรายการโดยใบมีดดอโคปัตเตอร์เล่หรือกันไก่ครับพี่ทั้ง2อย่างครับผมสั้นหรือผมยาวครับทั้ง2อย่างครับลูกค้าชายหรือลูกค้าหญิงครับชายครับแต่งตัวชิวๆหรือจัดเต็มครับผมชิวๆฮะมาเล่นหรือหัวเกรียนครับทั้ง2อย่างครับสไตล์เกาหลีหรือเดดล็อกครับผมเกาหลีฮะเป็นคนจริงจังหรือเป็นคนจริงใจครับจริงใจแน่นอน ดูหนังหรือเล่นเกมครับดูหนังฮะกินเหล้าหรือกินเบียร์กินทั้ง2ไปเที่ยวหรือนอนอยู่บ้านครับผมอยู่บ้านมากกว่าครับสนับสนุนรายการโดย Silver Braidนะฮะกับฝีมือของพี่โรจน์นะฮะจากนายโรจน์บาร์เบอร์ช็อปนะฮะเป็นไงดูทรงผมทรงนี้เรียกว่าอะไรฮะพี่ทรงอะไรนะทรงสไปกี้ฮะเชฟข้อสุดยอดนะฮะและสุดท้ายนี้นะฮะรายการท็อปบาร์เบอร์นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยฮะถ้าขาดสปอนเซอร์ใจดีนะฮะของเรานะครับบาร์เบอร์เบรนะฮะสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยครับผมเจมสันคอนเน็กต์ไทยแลนด์ครับผมแล้วก็ใบมีดด็อกโก้นะฮะใบมีดคุณภาพจากเกาหลีนะฮะและก็วันนี้นะฮะมาเยือนร้านพี่โรจน์แล้วอยากให้พี่โรจน์เนี่ยฝากร้านกับแฟนๆหรือว่าคนที่อยากจะมาใช้บริการในร้านพี่หน่อยติดตามเพจทางร้านได้ครับนายโรจน์บาร์เบอร์ช็อปแล้วก็ LINE Instagram IG Google Map มีหมดเลยครับขึ้นมาด้านล่างนี้เลยขึ้นมาด้านล่างได้เลยครับ
โอเคนะวันนี้เราก็ไม่ได้มามือเปล่านะก็เอากิฟต์เซตของขวัญมาฝากพี่เขาด้วยครับใช่ครับนี่เลยครับครับขอบคุณครับนี่ผมมีให้ด้วยเดี๋ยวฝากกับร้านนายโรจน์บาร์เบอร์ช็อปนิดนึงก็เปิดทุกวันหยุดวันพุธถูกไหมหยุดวันพุธทุกวันพุธครับทุกวันพุธนะครับใครที่อยากจะมาตัดผมอยากจะมาทำผมที่นี่มีบริการครบนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัดผมชายทำสีผมนวดหน้าทำเล็บก็มีนะฮะใครที่เรียกว่าเขาต้องจองเลยก็จองคิวเข้ามาได้นะฮะตามช่องทางที่พี่โรจน์เขาแจ้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะฮะสำหรับรายการ Top Barber Season 2นะฮะก็สามารถติดตามได้นะครับทุกวันเสาร์ที่2และที่4ของเดือนนะฮะผมคลิกกระดิ่งและกด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเลยพี่Barberbean สนับสนุน Barber ไทยสนับสนุนรายการโดย Barberbean Jameson Connect ใบมีดดอโค Ella Angel